เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพงนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่4เมษายนพุทธศักราช2567เรายังคงมาศึกษาพระไตรปิฎกหรือนำเอาหลักธรรมใดๆมาปรารภพิจารณาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลักธรรมประการหนึ่งที่พระพุทธองค์เคยตรัสถึงว่าพระองค์จะอุบัติขึ้นมาในโลกหรือไม่อุบัติขึ้นมาในโลกพระธรรมนั้นจะดำรงอยู่นั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์จะเกิดหรือไม่เกิดสิ่งนี้ดำรงอยู่พระองค์เป็นผู้ค้นพบเปิดเผยแสดงบอกกล่าวเราอาจจะเรียกว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์จะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามอนิจจังทุกขังอนัตตามีปรากฏอยู่ในโลกเสมอไปเราอาจจะเรียกอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาก็ได้ที่ว่าเรียกว่าอนิจจตาก็คือความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตตาความไม่ใช่ตัวตนกล่าวคือเกิดความไหลไปหมุนเวียนโดยตัวระบบธรรมชาติแท้ๆจริงๆอาจจะเรียกว่าอมตะธรรมคือสิ่งนี้ไม่เคยตายคือทำงานอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดจะตายเท่าไหร่แต่กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เคยตายการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆบนโลกการกำเนิดดวงอาทิตย์กำเนิดดวงจันทร์และการสลายไปของดวงอาทิตย์การสลายไปของดวงจันทร์ก็ล้วนมาจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอายุเรียกว่าหลายล้านปีนับลำบากทีเดียวแต่ก็ตกอยู่ในสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาก็มาจากพลังขับเคลื่อนของอนิจจตาทุกขตานัตตานี้เองคือเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิพูดตามที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคก็ว่าการเริ่มต้นชีวิตนั้นเล็กเหลือเกินเปรียบเหมือนกับการนำออกขนจามรีคือควายภูเขาในทิเบตซึ่งมีความละเอียดอ่อนที่สุดนำมาจุ่มลงในน้ำมันและสะบัด7ครั้งนั่นคือการกำเนิดชีวิตหรือปัจจุบันนี้อาจจะชัดเจนกว่านั้นหลักวิทยาศาสตร์เครื่องไม้เครื่องมือก็ดูได้ทะลุโปร่งไปหมดในสมัยอดีตแม้แต่การคาดการพันกว่าปีก็ยังไปรวมลงว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นเล็กน้อยจากนั้นก็ขับเคลื่อนมาโดยระบบอนิจจังทุกขังอนัตตา
ขับมาจนกลายเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทุกชนิดก็มาจากพลังขับแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างในร่างกายในชีวิตมาจากพลังขับเคลื่อนนี้เลยการหมุนเวียนของโลหิตทุกหยดทุกหยาดความเจริญเติบโตของกระดูกทุกชิ้นเส้นเอ็นเนื้อสารพัดภายในอนาโตมีภายในร่างกายมาจากการขับแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นหูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเริ่มตั้งแต่ไม่มีมีอยู่แล้วก็สุดท้ายก็ดับหมดหากชีวิตของคน100ปีก่อนหน้า1ปีก็ไม่มีก่อนหน้า100ปีก็ไม่มีแต่หลังจาก100ปีก็ไม่มีอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพลังที่ขับเคลื่อนก็คือกฎแห่งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสนั่นเองหลายสิ่งหลายประการที่ใครค้นคว้าไม่พบก็มายังอยู่ในกรอบนี้กรอบแห่งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาในชีวิตของเราทุกวันนี้หากจะมากลับมาพิจารณาก็จะอยู่ในกรอบอนิจจตาทุกขตาอนัตตาทั้งสิ้นการหายใจเข้าออกก็มาจากอนิจจตาทุกขตาอนัตตาการกลืนน้ำลายแต่ละครั้งก็เป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาน้ำมูกไหลน้ำตาไหลก็เป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาการดื่มการรับประทานการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะก็เป็นพลังเคลื่อนจากจุดนี้แต่ก็ลวงลึกลงไปก็มีเหตุปัจจัยเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันเช่นการจะถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระคือต้องมีเหตุปัจจัยแล้วก็การขับเคลื่อนก็ดำเนินไประบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนของโลหิตและการผลิตเรื่องราวสารอาหารจะน้อยจะมากโรคทุกชนิดก็มาจากระบบอนิจจตาทุกขตาอนัตตาแม้ชีวิตที่ได้รับการดูแลดีที่สุดพอถึงเวลาก็ต้องแตกสลายจะได้รับการดูแลดีที่สุดยูกยาดีที่สุดการประคับประคองสูงสุดเท่าที่มีมาแต่สุดท้ายก็จะต้องเป็นไปตามกฎนี้กฎอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเป็นพลังขับเคลื่อนในทุกสิ่งเช่นความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่างๆในโลกก็เช่นเดียวกันเริ่มต้นแต่นั้นไม่เข้าใจอะไรเลยนานๆก็อาศัยการฝึกฝนก็เข้าใจจากนั้นก็ลืมอีกพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงตรัสรู้ละเอียดชีวิตประกอบด้วยขันธ์ 5มีรูปและมีนามรูปนามนี้อนิจจตาทุกขตาอนัตตาล้วนเลยไม่มีช่วงไหนเลยที่มันไม่เป็น อย่างตัวรูปที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมประกอบขึ้นมาเป็นตัวธาตุกายธาตุรูปธาตุ
เรียกว่าธาตุมันทรงไว้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นรูปธาตุรูปกายของแต่ละคนก็เป็นทำนองเดียวกันผิวอาจจะต่างกันหน้าตาอาจจะต่างกันแต่ว่าตัวรูปธาตุตัวนี้ได้รับการสร้างสรรค์มาจากอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันทุกสิ่งในรูปธาตุนั้นแล้วก็ทุกอย่างเราจะเห็นได้ว่าน้ำมูกน้ำตาน้ำลายระบบการขับเคลื่อนระบบการย่อยอาหารระบบการทิ้งของเสียการหมุนเวียนของโลหิตการส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงมีการระบบติดขัดการติดขัดเช่นมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดพวกนี้เข้ามาจากระบบอนิจจตาทุกขตานัตตาจากไม่มีจะมีขึ้นหากมีเหตุปัจจัยมันก็มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็ไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่าใครมีเหตุปัจจัยที่อุดตันก็มีใครไม่มีก็ไม่มีแต่สุดท้ายจะมีหรือไม่มีในคำว่าสุขภาพดีก็ไม่เหลือสักคนต้องเดินตามกฎอนิจจตาทุกขตานัตตาในชีวิตหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ค้นคว้าคำต่างๆซึ่งอยู่ในกลุ่มของพลังขับเคลื่อนชีวิตทั้งรูปและนามเนี่ยก็ได้ก้าวตาด้วยกันอันเป็นกฎที่ครอบคลุมจริงๆได้แก่อนิจจตาทุกขตาอนัตตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถตาอัตตมยตาเรียกว่าเป็นธรรมะก้าวตาธรรมะก้าวตานี้เป็นปรากฏการณ์แท้ๆไม่ได้เกี่ยวกับใครจะทำอะไรแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่อิงอาศัยแต่ละปรากฏการณ์เช่นนั้นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมะทิฏฐตาธรรมะนิยามตาอิทัปปัจจตาสุญญตาตถตาอัตมยตาก็คือเคลื่อนคล้อยเลื่อนไหลเป็นอัตมยตาก็ยากที่จะดึงจะฉุดจะรั้งตรงนี้ก็เป็นอัตมยตาตถตาก็เป็นตัวธาตุธาตุที่ปรากฏอยู่เช่นนั้นนี่เราพูดถึงรูปธาตุก็จะชัดเจนรูปธาตุนี้ก็อยู่ในอำนาจของอนิจจตาทุกขตานัตตาหรือธรรมะก้าวตาธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถตาอัตมยตาจะปรากฏอยู่เช่นนั้นเป็นตัวปรากฏการณ์ทีนี้มารู้ฝ่ายนามธาตุที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จริงๆก็คือมีเรื่องของจิตที่เรียกกันว่าธาตุรู้รูปธาตุธาตุไม่รู้อรูปธาตุแต่ว่านามธาตุธาตุรู้ก็คือรูปก็ต้องอาศัยนามจึงจะเป็นชีวิตเมื่อมีนามมีรูปมีรูปไม่มีนามก็คือขาดความเป็นชีวิตในรูปจึงต้องมีนามหรือเรียกว่ากายกองของสิ่งที่มาผสมกันเรียกว่ากายเรียกกันว่าสังขารเรียกว่าธาตุแล้วแต่ตรงนี้ก็ตกอยู่ในอนิจจตาทุกขตานัตตากายหรือกองแปลว่ากายหรือกองกายะก็คือกอง
กองดินกองน้ำกองไฟกองลมอากาศที่มาช่วยงานกันอยู่แต่ทั้งนี้มันจะต้องมีตัวนามธาตุอันได้แก่ความรู้ธาตุรู้นามธาตุธาตุรู้รู้ถึงความเจ็บปวดความสบายก็มาจากธาตุรู้ธาตุรู้เป็นผู้รู้รู้ความเจ็บปวดรู้สบายรู้ความเป็นปกติจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผัสสะจำธรรมารมณ์ปรุงคิดคิดโน้นคิดนี้คิดนั้นตามที่เหตุปัจจัยมาปรากฏรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปรากฏสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปความสุขก็ผ่านมาแล้วผ่านไปความทุกข์ผ่านมาผ่านไปปิติเปรมปรีปราโมทย์ผ่านมาผ่านไปความทุกข์ความเศร้าความโศกผ่านมาผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออาหารเลิศรสจบมื้อก็ผ่านไปการแสดงชั้นเยี่ยมก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปธาตุรู้จะเป็นตัวบอกแล้วเร็วรับรู้รวดเร็วตาเห็นรูปก็อนิจจตาทุกขตานัตตาหูได้ยินเสียงก็อนิจจตาทุกขตานัตตาจมูกได้ดมกลิ่นก็อนิจจตาทุกขตานัตตาลิ้นลิ้มรสก็อนิจจตาทุกขตานัตตากายถูกต้องผุทธัพพะก็อนิจจตาทุกขตานัตตาจิตใจรับธรรมารมณ์ก็เป็นอนิจจตาทุกขตานัตตาทุกอย่างเคลื่อนไหวเลื่อนไหลไม่อยู่ที่เป็นพลังเคลื่อนใช้คำว่าเคลื่อนเป็น movement force movement เป็นพลังที่เคลื่อนไปเป็นปรากฏการณ์มันเคลื่อนไปเช่นนั้นถ้าไม่ไปให้ค่าใส่ดีใส่บวกใส่ลบเข้าไปก็ไม่มีอะไรก็มีสุญญตาเคลื่อนไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปมีปฏิกิริยาต่อกันไปไม่หยุดอยู่กับที่เคลื่อนไปเลื่อนไปไหลไปไม่เคยหยุดนิ่งวันแรกเกิดก็ไหลไปเลยคือไหลไปสู่ความตายทุกชีวิตเกิดแล้วก็ไหลทันทีคือไหลไปสู่ความตายอาหารที่รับประทานไหลทันทีก็ไหลเข้าไปอยู่กระเพาะนานๆก็ไหลออกต่อไปน้ำที่ดื่มเข้าไปไหลทันทีก็ไหลเข้าไปผ่านกระเพาะสุดท้ายก็จะมีทางออกของน้ำอีกทีหนึ่งถ้าออกได้ถูกทางถูกการถูกเวลาก็เพราะเหตุปัจจัยนั้นนั้นทำไมคนหน้าตาไม่เหมือนกันก็เพราะอนิจจตาทุกขตานัตตานี่แหละมีเหตุปัจจัยที่ต่างกันความเปลี่ยนแปลงพลังต่างกันคำว่าพลังในที่นี้ก็คือมีทั้งสร้างสรรค์และทำลายมีสร้างสรรค์และก็ทำลายอาจจะมีถึง3อย่างพลังสร้างสรรค์พลังรักษาพลังทำลายอยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในงานเดียวกันคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาฉะนั้นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาที่พระพุทธองค์ตรัสก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติที่ค้นพบ
เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ค้นพบไม่มีดีไม่มีชั่วแต่ก็ทำงานเช่นนั้นข้าวออกไหลทุกคนทุกแห่งถ้าน้ำท่านไหลเยอะก็ท่วมแล้วก็ผ่านไปก็แห้งและความแห้งแล้งฝนฟ้าคะนองพายุทุกอย่างก็อยู่ในพลังขับเคลื่อนเรียกว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาหรือมีการเรียกหลายอย่างเรียกว่าไตรลักษณ์ในภาษาไทยเราไตรก็คือสามลักษณ์ก็เรียกสั้นๆคือลักษณะไตรลักษณ์ลักษณะอนิจจตาทุกขตาอนัตตาก็มีเรียกว่าสามัญญลักษณะก็มีคือหมายความว่าเหมือนกันสามัญก็เหมือนกันเหมือนจริงๆไม่มีอภิสิทธิ์มีแต่ความเท่าเทียมก็คือไหลไปทางเดียวกันไหลไปสู่ความเสื่อมมีการไหลไปสู่ความเจริญบางขณะและจากนั้นก็ไปสู่ความเสื่อมหรือว่าบางคราวเจริญและเสื่อมทันทีนี่ก็คือสภาพหรือลักษณะของอนิจจตาทุกขตาอนัตตาคือเคยรุ่งเรืองเคยสวยงามก็ได้เห็นภาพที่ท่านสหายธรรมวัดขันเงินนำภาพของอุโบสถวัดพังุนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรขึ้นมาก็เห็นระบบอนิจจังทุกขังอนัตตาจำได้ว่าเมื่อฝังลูกนิมิตที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่วัดพังุนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอาตมายังเด็กมากจำได้ว่าแม่และเพื่อนบ้านไปฝังลูกนิมิตด้วยกันรถแน่นอาตมานั่งตักแม่จากหลังสวนไปถึงสวีไปถึงงานขากลับก็นั่งตักแม่ก็หนักนั่นแหละเพราะว่าก็เด็กๆก็คงจะ 20-30 โลไปอย่างนั้นแต่ว่านั่งไปอย่างนั้นได้ก็คือยังเล็กอยู่แต่นั่งได้ตอนนั้นก็สวยหลังคาสวยวัดสวยท่านพระครูบรรหารธรรมพิลาศเป็นนักเทศดังมีชื่อเสียงสร้างโบสถ์เสร็จเร็วๆไม่ธรรมดาแล้วก็มาวันนี้เหตุการณ์ผ่านไปก็คงจะไม่ต่ำกว่า50ปีเพราะธรรมาบวชมา50ปีคือบวชตั้งแต่พ.ศ. 2515รวมแล้ว50ปีทีนี้ไปวัดพังุนเนี่ยน่าจะ2513หรือ14แถวๆนั้นแล้วก็วันนี้ก็มีประชาสัมพันธ์ทำบุญกันว่าหลังคาผุพังเต็มที่จะต้องรื้อกระเบื้องมาทำหลังคากันใหม่เห็นประชาสัมพันธ์แล้วก็เห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาวัดพังุนเจริญมากท่านในแง่ของศาสนวัตถุศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนพิธีศาสนบุคคลก็มีพระครูบรรหารธรรมพิลาศเป็นนักเทศชื่อดังไปทั่วภาคใต้ทะลุขึ้นมาถึงกรุงเทพนี่ตอนพายุเกท่านก็เป็นคนใช้วิทยุประสานงานช่วยเหลือคนจึงไปวัดพังุนกันมากสมัยนั้นก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองเต็มที่จากนั้นก็ท่านก็จากไปท่านก็อาพาธเป็นโรคมะเร็งเหมือนกันก็ได้จากไปแล้วค่อยๆจากกันไปมาถึงวันนี้ผ่านไป50กว่าปีทุกอย่างก็ผุพังไปตามกาลเวลา
เราสามารถจะศึกษาอนิจจตาทุกขตาอนัตตาจากชีวิตจริงๆที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่กลืนน้ำลายทุกครั้งที่ดื่มน้ำทุกครั้งที่เคี้ยวอาหารกลืนอาหารก็เป็นวันเวลาของการขับเคลื่อนเองกฎอนิจจตาทุกขตาอนัตตาถ้าว่าใครคือผู้สร้างก็ตอบได้ว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาแล้วใครคือผู้ทำลายก็อนิจจตาทุกขตาอนัตตาซึ่งเป็นความจริงที่ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นประมาทระบบก็เดินทางไปเช่นนั้นเชิญเจริญสมาธิภาวนาก็ดูการความเปลี่ยนแปลงที่ไวที่สุดณจุดหายใจนี้เองสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริงารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพวกเราก็ได้บำเพ็ญกุศลพิจารณาธรรมะวันนี้มาถึง20ท่านมีส่งหัวใจมาถึง25ดวงก็อนุโมทนานะขอบคุณอนุโมทนาทุกท่าน
โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมบัวผันหอนโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมสุปนิกาชายาลักษณ์โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมทิพย์โยมนิคมโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมธนพรชูสุขโยมบัวผันหอลโยมน้อยพรมประเสริฐโยมอัมพาเจฟเฟอร์สโยมลำดวนคำดีโยมเพ็ญศรีพักดีไทยโยมแม่สมภาพคมสันโยมประสิทธิใจครุฑกาฏโยมนารีแสนไล่โยมโซเฟียสุภาพรโยมนารีแสนหลายโยมสุภาพันเสนีวงศ์โยมนพรัตน์ปุญกอบโยมทัตพิจารแสงสวัสดิ์โยมกิตติมาบริกส์โยมพรพันธ์เบรดเล่โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมศิวิไลโยมวัชรินทร์ศิริรัตน์โยมเข็นธนาโยมเข็นธนาท่านอาจารย์พัชรพลทิบายคุณโยมเสกสรรนันทสารคุณโยมบัวผันโอลท่านอาจารย์โชติธรรมบัณฑิตโยมนพรัตน์ปุญกอบโยมอัมพาเชฟเฟอร์สโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมสุปนิกาฉายาลักษณ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนวรัตน์ชัยสิทธิ์โยมทัตพิจารแสงสวัสดิ์โยมกอบกุลธงชัยกรกฎาไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็ยังเหมือนเดิมทุกประการไม่มีการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจยังเหมือนเดิมเตรียมพร้อมแล้วโยมรมรวินจารุกุลสินก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันในวันนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ